ประกอบเลยจ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้นะคะซอกีกับซินี่อ่ะสูตรนะคะไก่กรอบนางไก่กรอบนะคะสูตรพี่ย่านะคะสูตรพี่ยาคนลุงนะคะอ่ะเนาะพี่น้องกีไปเบิ่งน้ำพื้นแล้วนะคะอยากมาลองเฮ็ดอยากมาลองขายนะคะก็เลยเอามาลองเฮ็ดเบิ่งนะคะมื้อนี้ก็เลยจะมาสอนสูตรนะคะสูตรพี่ย่านั่นละนะคะเฮามาลองเฮ็ดด้วยตัวของเฮาเองนะคะจะเป็นลักษณะใดจะกินได้บ่นะคะเนาะแม่นบ่นะคะเนาะเฮาก็ไปเบิ่งกันเลยนะคะว่ามีอีหยังแน่นะคะสูตรพี่ยาคนลุงนะคะพี่เด้อนะคะอาจจะบ่ได้คือเพิ่นแต่อาจจะปรับเป็นของเฮาเองนี่แหละนะคะเนาะอาจจะบ่ได้คือเพิ่นมาเป๊ะนะคะเนาะว่าเฮาเฮ็ดเองนะคะเนาะไปสูตรนี้นะคะไปทำดิ่งทำกินไปทำขายได้เรื่อยนะคะทำกินทำขายได้อันนี้ซอฟีกับพี่อ่ะเฮ็ดเป็นแพ็คก็อ่ะยังไม่จะขายนะคะพี่ๆเด้อกะไปเบิ่งส่วนผสมในวิธีทำกันเลยนะคะจ้าก่อนอื่นเฮาก็เอาไก่เฮานะคะมาล้างทำความสะอาดก่อนนะคะล้างทำความสะอาดนะคะโดยการใช้เกลือนะคะแล้วก็แป้งมันนะคะล้างนะคะขั้นตอนนี้นะคะเฮาก็ล้างทําความสะอาดก่อนนะคะก่อนจะไปใส่แป้งอีกเทื่อนึงนะคะกําลังจากที่เฮาล้างไป2น้ําเดียวนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการเอาแป้งนะคะเอาแป้งมันใส่แล้วก็เกลือใส่เล็กน้อยนะคะน้องหรือว่า1ช้อนก็ได้นะคะแล้วก็แป้งมันใส่อีก4ช้อนนะคะจ้าก็เติมแป้งมันนะคะลงไปนะคะอีก4ช้อนนะคะแล้วก็ขยําอย่าขยําเรื่อยนะคะล้างทําความสะอาดให้สะอาดนะคะล้างเสร็จแล้วเฮาก็ไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะคะนี่คือล้างเสร็จแล้วนะคะถ้าชิ้นใหญ่เกินไปเฮากับหั่นนะคะปาดให้เป็นชิ้นประมาณนี้นะคะไก่ของเฮาก็ได้ที่แล้วนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็อันตอนต่อไปก็เป็นแป้งนะคะครึ่งกิโลนะคะไก่ที่เฮาเฮ็ดนะคะจะเป็น5กิโลนะคะตามต่อจากสูตรพี่ย่านะคะที่เพิ่นเฮ็ด10โลให้เบิ่งนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะนอกขั้นตอนนี้ก็คือแป้งข้าวเจ้าตานี่เนอที่เกี่ยใส่นะคะแป้งข้าวเจ้า1ไอ้ครึ่งกิโลนะคะแล้วก็จะเป็นกระเทียมนะคะพริกไทยนะคะหอมผักชีแล้วก็ผงนัวผงปรุงรสนะคะอย่างละประมาณเต็มช้อนหรือว่าครึ่งช้อนก็ได้นะคะแล้วก็น้ำมันนะคะที่เอาใส่สำหรับทอดนะคะก็คือน้ำมันเนาะนะคะผู้ใดจะมีน้ำมันน้ำมันหมูก็ได้นะคะตอนนี้น้องกีก็มีน้ำมันพืชนะคะก่อนเฮาจะไปผสมนะคะไปผสมไก่เฮานะคะมาตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันเปิดไฟล่อเรื่อยนะคะเพื่อเฮาคลุกส่วนผสมของไก่แล้วนะคะเฮาจะได้มาทอดเรื่อยนะคะเพราะว่าไก่เฮาจะบ่ได้มักนะคะสูตรนี้คือเพิ่นบ่มักนะคะก็คือคลุกเข้าเข้ากันแล้วก็คือเอามาทอดเรื่อยนะคะจ้ากําลังจะเฮาเตรียมน้ํามันแล้วนะคะเฮาก็มาผสมแป้งกันเลยจ้าอันนี้ก็คือแป้งข้าวเจ้านะคะใส่ผงนัวลงไปนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสหมูไก่ก็ได้นะคะตามชอบเลยนะคะแล้วแต่เฮานะคะลืมบอกไปนะคะน้ำตาลเล็กน้อยเด้อตามด้วยกระเทียมเลยนะคะแล้วก็พริกไทยดำแล้วก็ลาวผักชีแล้วก็ต้นผักชีนั่นละนะคะแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันเลยเด้อจ้าสูตรน้องกีก็คือเติมน้ำตาลไปเล็กน้อยนะคะบ่ถึงครึ่งเด้อนะคะเล็กน้อยจ้าก็คลุกเข้าเสร็จแล้วนะคะเฮาก็ผสมน้ำนะคะเติมน้ำได้เรื่อยนะคะตามใจชอบนะคะแล้วเฮาก็เพราะว่าตามใจชอบนี่คือเฮาจะได้แบบคนๆแล้วเฮาจะได้กาถึกนะคะเพราะว่าน้ำนะคะเฮาตาเอานะคะพี่ๆเพราะว่าเฮาคนไปเบิ่งแล้วถ้ามันเหนียวเฮาก็เติมน้ำนะคะถ้ามันแบบบ่ข้นเกินไปก็พอนะคะเนาะอันนี้ก็คือมันข้นอยู่ก็เติมน้ำลงไปอีกจ้าไปนะคะแล้วเฮาก็คนเบิ่งๆอีกนะคะถ้าประมาณเหนียวๆประมาณนุ่มข้นหวานนะคะเฮาก็เอาได้เลยนะคะก็แค่นี้ก็ไปที่ใส่ไก่เลยนะคะประมาณนี้นะคะ
กะโคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ไปเทใส่ไก่เลยจ้าจ้าเข้าผสมเสร็จแล้วเข้ากะมาเทใส่ไก่เลยนะคะโดยการเทลงไก่เลยนะคะแล้วก็ค่อยขยำให้เข้ากันนะคะโดยที่ไม่ต้องมาร์กไว้นะคะขยำเสร็จแล้วนะคะเข้ากันเข้าแป้งเข้ากับไก่แล้วเข้ากะเอาไปทอดได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะอยากจะบอกว่าเฮ็ดเป็นกับแกมนะคะแกมเราปั้นเฮาพอดีเลยนะคะเนาะสำหรับคนที่มากินกับเราแกมก็ดีเลยนะคะกินเล่นนะคะไว้กินเล่นก็ดีปัญญังเลยนะคะพี่ๆเอาไว้ให้กินเบื้องหนังนะคะมั่นดีนะคะแซ่บนะคะยำเพิ่นดีเลยนะคะสำหรับหนังไก่ทอดนะคะก็คู่เข้าให้เข้ากันนะคะเตรียมแบบไปทอดได้เลยจ้าแค่นี้ก็เข้ากันแล้วเนาะนะคะสูตรนี้นะคะสูตรซอกี้แซ่บบักคักจ้าให้เบิ่งมาฮอดตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยจ้าเทสน้ำมันได้เลยจ้าความทอดได้เลยนะคะตอนนี้เอา1ชิ้นนะคะย่อนลงน้ำมันเบิ่งนะคะถ้าน้ำมันเดือดพอดีแล้วเฮาก็ค่อยเอาไก่ลงนะคะก็ยังบ่ทันได้ฮอดปานใดนะคะเฮาก็รอไปอีกก่อนนะคะสูตรนี้นะคะสกีบอกเลยว่าทําขายกําไรดีแน่นอนนะคะตอนนี้คือเปิดไฟสุดเลยนะคะเปิดไฟสุดเลยเด้ออ่ะย้อนลงไปอีกนะคะยังบ่ปานใดนะคะรอไปอีกค่ะให้น้ำมันแบบเดือดๆเลยนะคะเทไก่ลงไปจะได้แบบสวดเลยจ้ากับน้ำมันเฮาฮ้อนนะคะกะประมาณนึงนะคะเฮาก็เทลงเลยนะคะเทไก่ลงไปเทื่อเดียวเลยนะคะอันนี้คือสูตรหาโลนะคะหาโลของเฮาเลยนะคะตอนนี้ก็คือย่างใส่ไฟแห้งนะคะแห้งที่สุดเลยนะคะถ้าบ่แห้งนะคะแป้งที่เฮาผสมไก่นะคะจะหลุดหรือติดกระทะใดนะคะขั้นตอนนี้ต้องให้ไฟแบบแห้งๆเลยนะคะหลังจากที่เฮาลงไปแป๊บนึงนะคะเฮาก็คนคู่เข้าให้ไก่ที่มันอยู่ข้างบนให้ลงไปอยู่น้ำมันนะคะแล้วก็เคี่ยวต่อไปนะคะโดยไฟแห้งคือเก่านะคะอย่าลดไฟเป็นอันขาดนะคะขั้นตอนนี้ต้องไฟแห้งนะคะไฟสุดเลยนะคะเฮาก็เจียวไปสักพักนะคะเจียวไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็ต้องใส่เวลาโดนอยู่นะคะสำหรับการทอดไก่นี้นะคะก็เจียวไปเรื่อยๆนะคะไก่เฮาจะได้กรอบนะคะแล้วก็ได้อยู่โดนได้นะคะสเก็บไว้ได้โดนนะคะอาทิตย์นึงหรือ10มื้อไปเลยนะคะตอนนี้ไก่ก็เริ่มเหลืองขึ้นมาแน่เล็กน้อยแล้วนะคะเนาะเฮาก็คนไปเรื่อยๆอีกก่อนนะคะพี่ๆสามารถไปทำขายนะคะสร้างอาชีพสร้างรายได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าซอกีกับทำขายคือกันนะคะตอนนี้นะคะรายได้คือแบบดีเลยนะคะสำหรับผู้ว่างงานนะคะลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้าจ้าอันนี้เฮาก็เหลืองมาแน่อีกนิดนึงแล้วนะคะเนาะตอนนี้นะคะเฮาก็ลดไฟลงนะคะลดไฟลงให้เป็นไฟกลางนะคะลดไฟลงให้เป็นไฟกลางแล้วก็เคี่ยวต่อไปนะคะให้เป็นไฟกลางเด้อจ้าตอนนี้นะคะเพราะว่าเริ่มเหลืองแล้วนะคะเนาะแล้วก็แล้วก็เคี่ยวด้วยไฟกลางนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนไก่เหลืองกรอบนะคะตอนเคี่ยวนะคะกับโดนแน่นะคะเฮาก็ต้องใจเย็นๆนะคะตอนนี้ไก่ของเฮากะกําลังเหลืองน่ารับประทานแล้วนะคะพี่น่ากินบ่นะคะตอนนี้เฮาก็ยังเคี่ยวไปต่ออีกนะคะเพราะว่ายังเหลือนิดนึงนะคะนิดนึงเนาะนะคะถ้าพอดีแล้วเฮาก็ตักขึ้นพักน้ำมันแล้วก็ความเสิร์ฟด้วยจ้าได้เหลืองประมาณนี้นะคะก็พอเลยนะคะได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงบอนะคะเสียงกรอบของเขานะคะเอาเลื่อยนะคะแบบนี้นะคะตักขึ้นได้เลื่อยด้วยจ้าตักขึ้นพักน้ำมันไว้นะคะแล้วก็ไปรับประทานหรือไปชิมกันเลยเลยกรอบบักคักเลยจ้าก็ตักขึ้นให้เมิดนะคะเนาะตักขึ้นพักไว้เสด็จน้ำมันไว้นะคะรอบาดเย็นแล้วเฮามาชิมกันจ้า
สียงกระกอบคักนะคะพี่ๆเออลองไปทำกินทำขายเบิงด้วยจ้ะเด้อสูตรนี้รับรองขายดีแน่นอนว้าวชิมชิมกันจ้าการความกรอบของเขานะคะสูตรนี้นะคะสามารถเก็บไว้ได้โดนเรื่อยนะคะประมาณอาทิตย์หรือ10มือปลาเฮาก็ไปหาคนซิมนะคะพี่ๆนะคะว่าเพิ่นจะยกโป้ให้เฮาบ่เพิ่นสิแซ่บบักคักคือจังซื้อซ่องซอกี้แซ่บบักคักบ่จ้าไปเบิ่งกันจ้ะฟังเสียงนะจ้าประกอบประกอบเสียงคนพากับโอ้ยเสียงบ่มีร้องกรอบแบบคักร้องยำ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 ว้าวพี่น้องกรอบสังเกตมือจ้าสังเกตมือฮ่าฮ่าฮ่าซอสกี้แซ่บบักคักจ้าเงินแล้วยกป่วยเนี่ยเรื่องกรอบเรื่องกรอบอร่อยอร่อยว้าวนี่ข้าวเนี้ยหอนหอนแซ่บเด้อพี่น้องมาหอนแล้วนี่ถ้าข้าวเย็นแบบแอ๊ะเอามาให้ทิ้งกับน้ำจิ้มกันจ้าซอสกี้แซ่บบักคักเลยนะคะได้ยกป่วยนะเสร็จแล้วนะคะเราสามารถทำกินทำขายได้นะคะอันนี้คือสต๊อกเห็ดขายนะคะอันนี้คือเห็ดขายเนาะนะคะเดี๋ยวผู้ใดที่สนใจก็ลองเข้าไปกดสั่งซื้อได้ในลิงก์นะคะเดี๋ยวซอสิปักในลิงก์ให้นะคะเนาะหรือว่าผู้ใดอยากลองเห็ดขายเบิ่งกับสูตรนี้หนาลองนะคะหนาลองเด้อนะคะลองไปปรับไปเฮ็ดเบิ่งนะคะถ้าเฮาแซ่บเฮากะลุ่มขายได้เรื่อยนะคะพี่ๆเนาะนะคะเมื่อกี้ก็จะฝากแปลลิงเข้าไปซื้อในแพลตฟอร์ม TikTok ได้นะคะเพราะว่าในแพลตฟอร์ม TikTok จะจัดส่งฟรีนะคะลองเข้าไปเบิ่งนะคะเนาะนะคะอย่าลืมเฮ็ดตามกันเด้อขอบคุณที่พี่ๆมากกดติดตามนะคะแล้วก็เบิ่งคลิปจนจบนะคะขอบคุณหลายๆเด้อนะคะเนาะฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กันนําเด้อนะคะเดี๋ยวซอกี้จะเฮ็ดคลิปออกมาให้เรื่อยๆนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้ด้วยจ้า